ครับสวัสดีนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับขออนุญาตทางพี่น้องสื่อมวลชนได้ยินชัดเจนท่านได้ยินชัดเจนยังไงช่วยพยักหน้าหน่อยนะครับได้ยินชัดเจนนะครับโอเคครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่การคุยกันอีกครั้งของกรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ก็ต้องรบกวนเวลาพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งเพื่อที่จะมาตอบคำถามพูดคุยกันถึงสถานการณ์โควิดเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยเรามาตลอดในการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องการความร่วมมือนะครับซึ่งในวันนี้ก็คงเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโควิดซึ่งในช่วงนี้กรุงเทพมหานครลักษณะการระบาดมีลักษณะที่ทรงตัวและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอยู่ในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการพูดในภาพรวมก่อนนะครับวันนี้ในการแถลงข่าวนะครับเราก็ได้รับเกียรติเช่นเคยนะครับจากทางท่านผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และผู้อำนวยการสำนักอนามัยที่จะมาช่วยตอบคำถามในหลายคำถามที่ทางสื่อมวลชนมีคำถามสงสัยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเริ่มด้วยสถานการณ์ภาพรวมก่อนนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับเรามีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่790รายในวันนี้นะครับซึ่งเฉลี่ย7วันจะอยู่ที่647รายตรงนี้ครับจากการตรวจนะฮะเรามีการตรวจเชิงรุกตลอดซึ่งในการตรวจเชิงรุกตอนนี้เราตรวจวันละประมาณ 4,000 กว่ารายที่เป็นการตรวจเชิงรุกนะครับไม่รวมการตรวจในโรงพยาบาลหรือการตรวจที่ประชาชนไปตรวจกันเองนะฮะตรงนั้นก็จะไม่รวมการตรวจของ 4,000 กว่ารายเนี่ยอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 1-2% นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะยังอัตราการติดเชื้อยังไม่สูงเท่าการระบาดครั้งที่ผ่านมาซึ่งอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1-2 รายขออภัยครับ 1-2% ไม่ถึง 2% นะครับก็คาดว่าต้องมีการเฝ้าระมัดระวังตลอดนะครับโดยในส่วนของการติดเชื้อนะครับเราก็พบว่าลักษณะการแพร่ระบาดปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะ1คือการแพร่ระบาดในชุมชนแล้วก็2ก็คือการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นร้านอาหารก็ดีหรือพื้นที่ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีกิจกรรมในการรับประทานอาหารนานกว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งในลักษณะชุมชนเนี่ยจะเป็นการติดจากงานเลี้ยงสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงต่างจังหวัดก็ดีหรือไปเลี้ยงที่บ้านก็ดีหรือไปเลี้ยงเจอผู้คนก็ดีตรงนี้ก็จะเป็นการติดในชุมชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการติดจากงานเลี้ยงสังสรรค์ในส่วนของร้านอาหารร้านอาหารก็มีบางส่วนนะครับที่จะเป็นร้านที่จะมีการดื่มแล้วก็มีพนักงานที่บางส่วนอาจจะมีการแพร่รับเชื้อในพื้นที่คณะกรรมการโรคติดต่อนะครับตอนนี้หลักๆก็คงพิจารณาจากเรื่องของอัตราการเข้าโรงพยาบาลอัตราการครองเตียงอัตราการเสียชีวิตดังนั้นอันนี้คือมาตรการที่แตกต่างไปก็คือในช่วงแรกเนี่ยเราควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อเพียงอย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันก็คือเราพยายามเร่งให้วัคซีนซึ่งตอนนี้กรุงเทพมหานครเราเข็ม1เข็ม2เดี๋ยวให้เกิน 100% แล้วเข็ม3ก็อยู่ที่ 25% แล้วก็ปัจจัยที่พิจารณากันนั่นคือเรื่องของอัตราการครองเตียงอัตราการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะรองรับได้ในเรื่องของอัตราการเข้าโรงพยาบาลครับไม่ทราบทางผู้อำนวยการสำนักอนามัยสำนักการแพทย์มีเพิ่มเติมในส่วนของคำถามที่ว่าสธ.เตรียมประกาศให้เป็นโควิดเป็นโรคประจำถิ่นตรงนี้ผมคงไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะครับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยบวกในการดูแลประชาชนงั้นผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวทางคุณเมตตาช่วยอธิบายนิดนึงคำถามที่เมื่อกี้ผมได้อ่านไปแล้วก็คำถามถัดไปของคุณเมตตาด้วยครับเรื่องว่าปัจจุบันมีกระแสตื่นตัวเรื่องการตรวจ RT-PCR กทม.มีมาตรการรองรับความต้องการตรวจอย่างไรอันนี้ขออนุญาตช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับคุณเมตตาครับคุณเมตตาจากประชาชาติธุรกิจครับออนไลน์อยู่กับเราอยู่ไหมครับตอนนี้ครับงั้นเดี๋ยวฝากทางสำนักงานพันยังไงช่วยถามความชัดเจนพอดีไม่ค่อยเข้าใจจริงๆครับคำถามสองคำถามนี้จะได้ตอบให้ชัดเจนเพื่อที่จะเป็นดำเนินการนำเสนอก่อนนะครับ
ผมขอยัดไปคำถามต่อไปนะครับจากทางช่อง3นะครับคุณอัศนัยนะครับผลการตรวจเชิงรุกพบสัดส่วนของผู้ติดเชื้อมากน้อยเพียงใดเมื่อกี้ผมได้รายงานไปแล้วนะครับถึงผลการตรวจเชิงรุกเราตรวจวันละประมาณ 4,000 กว่ารายอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเป็นการตรวจเชิงรุกอย่างเดียวไม่รวมการตรวจโรงพยาบาลและการตรวจของประชาชนที่ดำเนินการเองตรงนี้ก็อัตราการติดเชื้ออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับประมาณไม่ถึง 2% นะครับ 1% กว่าที่ผมได้บอกไปนะครับ 1-2% ตรงนี้ก็เป็นการตรวจที่เน้นในการตรวจ CCRT การ Active Surveillance ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงชุมชนแล้วก็ร้านสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงนะครับอัตราการติดเชื้อก็อยู่ที่ประมาณ 1-2% ครับคำถามพี่ขออนุญาตค่ะครับพี่เข้าใจว่าคำถามของคุณเมตตาเรื่องกระแสการตื่นตัวเรื่องการตรวจ RT-PCR ของเราอะค่ะน่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากย้ำหน่อยค่ะในกรณีที่ประชาชนนะคะตรวจ ATK เองที่บ้านเองบางส่วนเขาอาจจะยังมีความสับสนหรือทำไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะโทร130แล้วอาจจะไม่ติดอย่างนี้ช่องทางหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะติดต่อได้ก็คือสายด่วนของแต่ละสำนักงานเขตใช่ไหมคะคุณเนิร์ด เน้นย้ำระบบนิดนึงค่ะเขาตรวจ ATK อยู่ที่บ้านแล้วเขาพบผลเป็นบวกนะคะสิ่งที่เขาจะต้องทำมีอะไรบ้างแล้วหากสายด่วนหลักโทรไม่ติดเขาจะต้องประสานใครบ้างในพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะครับ เดี๋ยวโฟล์เรื่อง ATK เดี๋ยวทาให้คุณหมอป่าอธิบายแบบเคลียร์เลยคุณหมอป่าพอเตรียมข้อมูลทันแล้วไอ้ที่โฟล์ของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าในส่วนของสายด่วนนะฮะถ้าท่านติดท่านโทร1330ได้เลยตรงนี้เป็นส่วนของที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการถ้าเกิดท่านโทรไม่สะดวกหรืออยากโทรอีกเบอร์นึงก็ได้ที่เป็นของกทม.โดยตรงก็คือ1669ต่อ2ตรงนี้เราก็ยินดีที่พร้อมบริการนะครับตอนนี้คู่สายแล้วก็ยังรองรับได้ค่อนข้างมากก็ยังสามารถรองรับได้พอสมควรเลยครับถ้า11330โทรไม่ติด1669โทรไม่ติดท่านก็โทรไปยังเบอร์ของสำนักงานเขตก็ยังได้ตรงนี้เรายินดีที่ให้บริการครับแต่คิดว่าตอนนี้นะครับในช่วง130เนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วน่าจะมีปัญหาอันนี้ผมคงตอบแทนกระทรวงไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้เข้าใจว่าคู่สายเขาพร้อมหมดแล้วแต่ถ้าเกิดยัง130ยังไม่พร้อมอีก169ยินดีครับตอนนี้เราคู่สายเราเพียงพอณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ยินดีที่จะให้บริการครับผมหวบนะคะก็สามารถโทร1330กด14ได้นะคะถ้าติดต่อไม่ได้ประสานที่ EOC เขตได้นะคะแล้วก็จะมี LINE แอดนะคะ NHO อีกอันนึงนะคะที่สามารถเข้าไปขอรับบริการใน Home Isolation ได้ด้วยนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ถ้า ATK บวกก็สามารถเข้าสู่บริการได้ตอนแรกๆอย่างที่เรียนค่ะว่าตอนนั้นทาง1330จะเป็นระบบของสปสช.ซึ่งตอนนั้นเคสยังไม่มากนะคะแต่ตอนนี้เคสมากขึ้นเนี่ยเขาเปิด 3,000 คู่สายทั่วประเทศแล้วนะคะก็แล้วก็มีเห็นบอกว่ามีแบ็กอัพข้อมูลไว้ด้วยว่าถ้าเกิด130มีปัญหาจะมีเบอร์โทรแบ็กอัพด้วยนะคะก็เรียนว่าน่าจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วที่กรุงเทพมหานครก็เปิด1669ไว้ด้วยนะคะเรียนอีกนิดนึงนะคะอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ Home Isolation เพราะว่าเราจะต้องมีการตรวจประเมินคนไข้ด้วยนะคะถ้ามีความเสี่ยงนะคะที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะส่งเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะมีช่องทางส่งเข้าโรงพยาบาลเลยงั้นที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีโอไมครอนแล้วการเสียเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าการความรุนแรงหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยก็แสดงว่าโอไมครอนเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นักดังนั้นการดูแลตัวเองที่โฮมไอโซเลชั่นดูแลโดยโฮมไอโซเลชั่นเนี่ยก็เป็นระบบที่เหมาะสมในการที่จะรับมือกับโอไมครอนณเวลานี้ก็อยากให้ทางทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าระบบมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดโฮมไอคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นแล้วก็การสู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีการโทรศัพท์ไปประเมินคนไข้ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็อยากฝากให้ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ